ส่วนข่าวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพิ่งที่จะโพสต์ภาพใน Instagram ส่วนตัวนะคะว่าจบปริญญาโทเรียบร้อยแล้วค่ะจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด5 ปีค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับณเดชน์นะคะก็บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยปี1ปี2ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็หนักนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นการทำงานส่งมากกว่าดีใจค่ะที่ผ่านมาได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีแผนเรียนต่อปริญญาเอกค่ะแล้วก็แฟนคลับเองก็เข้ามาแสดงความยินดีร่วมถึงนี่ด้วยยาย่าด้วยณเดชน์ว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะก็หลายๆคนก็คงเป็นกำลังใจให้กับผมมาแล้วแฟนคลับหลายๆคนจริงๆก็ทุกคนก็คงรอฟังคำตอบมาแล้วว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีก็ขอบคุณและการที่เขาคอยถามคอยแบบว่าส่งกำลังใจมาให้อะไรเนี่ยครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยรวมไปถึงพี่ย่าด้วยมาแสดงความยินดีใน IG อ๋อใช่ครับก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เขาก็คงผ่านมาแล้วเขาเข้าใจแหละว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบมันจะแบบง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีอุปสรรคมีทั้งความขี้เกียจมีทั้งอะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวอะไรผสมปนกันไปนะครับจะได้เห็นของขวัญไหมครับของขวัญต้อนรับเรียนจบที่เราเห็นเราแบบว่าจบแล้วก็แสดงความยินดีด้วยก็แบบเราดีใจนะแล้วก็มีเวลาจะได้ทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นด้วยแบบนี้คิดไปแล้วว่าอยากได้ของขวัญตัวเองแต่ว่ามันก็คงต้องรอเนี่ยแหละสถานการณ์โควิดอะไรจบไปก่อนถ้ายังเป็นดาวรายการเราเป็นอะไรเรื่องรายกินารีครับพี่แบร์ในส่วนของพี่แบร์มีเตรียมตัวยังไงบ้างครับโอ้โหเนี่ยเริ่มถ่ายเดือนหน้าเลยนะครับแต่ว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยก็คงจะมีการเตรียมคิวถ่ายเร็วๆนี้นะครับผมมิถุนายนนี้เหมือนจะเริ่มกลับมาทำงานเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้เขาขอคิวมาเนาะแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มค่ะผู้สื่อข่าวเราที่สัมภาษณ์ก็คือคุณณัชนนท์ศรีสัมพุทธนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแมรี่ด้วยนะคะส่วนจะรับปริญญาเมื่อไหร่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยประกาศอีกทีหนึ่งนะคะ